จากปากพ่ออชิร้องให้ทำไมยอมรับลูกชายรับเลิกมีย่าลูกสาวพีทแล้วยังคงคลุมเครือสำหรับความสัมพันธ์ของคู่รักวัยรุ่นอชิอชิอชรวัฒลูกชายของฟลุกเกริกพลและมีย่าทองเจอลูกสาวของพีททองเจอล่าสุดหนุ่มฟลุกและนาตาลีภรรยาไปเปิดใจพูดคุยกับมดดำคชาภาพิธีกรชื่อดังในรายการแฉ พร้อมยืนยันว่าตอนนี้อชิและมีนาเลิกกันแล้วจริงๆพร้อมเคลียร์ความสัมพันธ์สองบ้านว่าแตกคอทะเลาะกันจริงไหมโดยฟลุกเผยว่าเขาลดความสัมพันธ์จากเป็นแฟนกันเป็นเพื่อนกันซึ่งผมมองว่าดีแล้วประมาณนี้กำลังดีแล้วกำลังสวยปัญหาระหว่างสองครอบครัวตามข่าวเท่าที่รู้ไม่ได้ทะเลาะกันแน่ๆเท่าที่รู้คุณพีทกับคุณโบคุยกัน ไม่ได้ทะเลาะกันผมไม่ได้คุยด้วยซ้ำไม่ได้ทะเลาะกันแน่แน่ข่าวจะเวออปไปข่าวกับน้องแอลลี่ซึ่งมันไม่จริงส่วนภาพที่อาชิร้องให้นั้นฟลุกบอกว่าเสียใจมากก็วันนั้นที่เห็นภาพที่เราจัดให้เป็นงานที่อาชิขอพ่อปิดโอมากาเซให้หน่อยอาชิกเกกินไปร้องไห้ไปทุกชั่วโมงก็มีจังหวะร้องไห้ด้านนาตาลี ภรรยาฟลุกช่วยเสริมว่าลูกชายสามีไม่มีความเจ้าชู้ใดๆเลยคือเขาทุ่มมากอินมากตั้งใจทุกอย่างทำนูน่นทำนี่ให้อินกับแฟนพอวันหนึ่งก็เสียใจ